ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณวันนี้จะซัดทุกความจริงมาเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์กับเรื่องของการชุมนุมนะฮะก็กลับมากันอีกครั้งคือทุกครั้งที่มีการชุมนุมเนี่ยก็จะต้องมีการออกมาตอบคำถามเรื่องนี้อยู่เสมอว่าสุดท้ายแล้วเป็นพระควรจะไปชุมนุมหรือไม่ผมเชื่อแบบนี้นะฮะว่าเริ่มต้นก่อนว่าการเป็นพระแล้วจะมีจุดยืนในใจทางการเมืองได้หรือเปล่าโอ้ยอันนี้มันได้อยู่แล้วเพราะว่าจิตใจมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในวรรณะใดชนชาติใดในใจก็ย่อมต้องมีอุดมการณ์อะไรบางอย่างแต่คราวนี้การที่คนคนเราอยู่ในสถานภาพบางอย่างนั้นการที่จะแสดงออกมาเลยหรือว่าการเดินทางไปร่วมกิจกรรมด้วยเลยอันนี้อาจจะต้องคำนึงถึงภาวะหรือว่าสถานะทางสังคมที่ตัวเองดำรงอยู่คือล่าสุดเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติของไทยเลยนะครับไม่ใช่ประจำจังหวัดเปิดเผยบอกว่าจากกรณีที่มีภาพภิกษุเองสามเณรเองเข้าไปร่วมชุมนุมไม่ว่าจะเป็นหน่วยหน้าแนวปะทะก็มีการร่วมชุมนุมด้วยบวกกับการชุมนุมอีกหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็จะปรากฏว่ามีการร่วมชุมนุมของพระทุกครั้งแล้วบางครั้งถึงขนาดที่ว่าขึ้นไปปราศัยบนเวทีแล้วอันนี้ก็ไม่ได้บอกเพียงแค่ว่าม็อบในปีนี้เท่านั้นนะฮะคือย้อนกลับไปก่อนปี57ก็มีพระปี49ก็มีพระปี53ก็มีพระคือมีพระหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับเอาแต่คราวนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับมหาเถรสมาคมสำนักพุทธเนี่ยคือมีคารวาสเป็นผู้ดูแลนะฮะเป็นหน่วยงานรัฐส่วนมหาเถรสมาคมนั้นเป็นหน่วยงานที่ประกอบไปด้วยพระชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายประธานก็คือสมเด็จพระสังฆราชแล้วรองลงมาก็คือพระในสมเด็จพระชั้นสมเด็จพระราชาคณะรองพระราชาคณะชั้นพรหมลงมาเรื่อยๆเป็นพระชั้นผู้ใหญ่พูดง่ายๆว่ามติของมหาเถรสมาคมเมื่อออกมาก็มีผลผูกพันกับคนทุกคนที่เป็นสมณเพศคือถ้าคุณห่มจีวรอยู่เนี่ยเวลาคุณฟังกฎคุณก็ตั้งปฏิบัติตามกฎหมายทางโลกคือรัฐธรรมนูญและกฎหมายฉบับอื่นรวมถึงคุณก็ต้องฟังคณะปกครองของพวกคุณนั่นคือมหาเถรสมาคมนะฮะซึ่งตัวสำนักพุทธน่ะเข้าไปมีส่วนในฐานะเป็นเลขานุการเข้าไปมีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาเถรสมาคมเพราะว่าท่านเป็นพระกันหมดก็มีพลเรือนเข้าไปช่วยดูแลแล้วออกมามีข้อความข้อสรุปดังต่อไปนี้4ข้อครับให้สำนักพุทธนั้นแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองดำเนินการกับพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่เข้าข่ายฝ่าฝืนคำสั่งเรื่องพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมืองกฎอันนี้ออกมาตั้งแต่ปี2538แล้วนะครับไปดูข้อที่2ฮะมีมติมอบถวายสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรนั่นแหละครับเป็นประธานกรรมการฝ่ายการปกครองสงฆ์วางแนวทางป้องกันการชุมนุมของพระภิกษุสงฆ์ข้อต่อไปครับมีมติให้นำรายชื่อผู้ฝ่าฝืนกฎของพระภิกษุสงฆ์สามเณรส่งให้เจ้าคณะผู้ปกครองเพื่อให้พิจารณาโทษตามพระธรรมวินัยต่อไปและข้อที่4ให้สำนักพุทธนั้นแจ้งประสานไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ทางกฎหมายตรวจสอบสถานะของพระทุกรูปที่ไปร่วมชุมนุมเพราะการก็ปรากฏแล้วว่าพระบางรูปที่ไปร่วมชุมนุมนั้นเป็นพระจริงพระบางรูปหรือเนรบางรูปนั้นไม่ใช่พระหรือเนรจริงๆนะฮะเพียงแค่โกนหัวโกนคิ้วแล้วก็ห่มชีวรปลอมๆแล้วก็ออกมาร่วมชุมนุมกับเขาเนี่ยครับเอาอย่างนี้แล้วกันฮะคุณผู้ชมครับทางออกตรงนี้เนี่ยจริงๆพระพยอมท่านก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยนะว่าจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองได้หรือไม่น่ะมันเป็นเรื่องทางใจของพระแต่ละรูปแต่ว่าการจะออกไปมีปฏิสัมพันธ์หรือมีส่วนร่วมเลยคือแสดงออกแอคชั่นแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ถามว่ามีบัญญัติอยู่ในพระธรรมวินัยไหมไม่มีหรอกครับเพราะว่าสมัยพุทธกาลก็คงไม่มีใครเขียนไว้ในพระไตรปิฎกนะว่าพระห้ามร่วมชุมนุมเพราะว่าแต่ก่อนคงไม่มีใครชุมนุมฉีดน้ำกันน่ะ 2,500 กว่าปีที่แล้วคงไม่มีอะฮะแต่ว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นโลกวัชชะภาษาพระเนอะภาษาพวกเราก็คือโลกติเตียนคือคนทั้งโลกเขาจะติเตียนกันว่านี่คือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสำนักพุทธและมหาเถรสมาคมน่ะจึงร่วมกันแล้วหาทางออกแล้วทางออกเป็นคำพูดออกมาเป็นประโยคออกมาสื่อเป็นความหมายที่ว่าคมมากนะการเป็นพระในประเทศไทยเนี่ยเป็นสถานะพิเศษไม่ว่าใครก็ตามบวชเป็นพระปั๊บแม้กระทั่งพระบรมวงศานุวงศ์จนกระทั่งชนชั้นปกติอย่างพวกเรายังต้องกราบไหว้นะฮะดังนั้นจงปฏิบัติตัวให้เหมาะกับการเป็นสมณสงฆ์คือเป็นพระภิกษุหรือว่าสามเณรแล้วการเข้าไปเป็นพระภิกษุสามเณรในเมืองไทยนั้นง่ายมากง่ายจริงๆนะเป็นการเลื่อนสถานะขึ้นไปเลยนะ
การไปร่วมชุมนุมเนี่ยต้องบอกคุณว่าพระก็เสี่ยงต่อการทำผิดธรรมวินัยนะครับตอนกลางคืนจริงๆแล้วพระไม่ควรจะอยู่นอกวัดนะพระควรจะจำวัดเพราะมีกิจของสงฆ์อยู่ในวัดช่วงกลางคืนและพระนั้นต้องเข้านอนหรือว่าจำวัดแต่เร็วเพราะว่ามีกิจของสงฆ์รออยู่ตั้งแต่ตีสี่ตอนเช้าเห็นไหมฮะการไปร่วมชุมนุมแล้วไปเบียดกับคนนั้นคนน้อนคนนี้การไปกระทำไปกล่าววาจาอะไรบางอย่างนั้นก็เสี่ยงที่จะผิดพระธรรมวินัยไปทั้งนั้นดังนั้นพ.ศ.และม.ศ.คือสำนักพุทธและมหาเถรสมาคมบอกอย่างนี้ชัดๆเลยเป็นพระง่ายมากดังนั้นถ้าอยากทำอะไรที่พระไม่ควรทำสึกซะแล้วออกไปทำเอาจริงๆเหมือนคุณเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทแห่งนั้นออกกฎออกมาว่าขอความกรุณาอย่าให้พนักงานแสดงความคิดเห็นทางการเปลืองไปในขั้นรุนแรงมากใช้คำว่ารุนแรงมากนะฮะถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนกฎได้ก็มีทางเดียวคุณออกจากบริษัทนั้นแล้วก็ไปอยู่ในอีกบริษัทนึงที่เขารับพฤติกรรมนั้นได้ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อคุณเป็นพระแล้วม.ศ.กับพ.ศ.ออกกฎมาว่าให้ไม่ให้พระเข้าร่วมชุมนุมคุณก็สึกจากความเป็นพระสึกจากความเป็นพระไปร่วมชุมนุมเดือนนึงแล้วคุณอยากจะกลับไปเป็นพระก็ได้นะครับคุณก็ไปบวชใหม่เท่านั้นเองเห็นไหมเป็นพระไทยเข้าง่ายออกง่ายแต่ถ้าเป็นพระแล้วจงเป็นพระแต่ถ้าจะทำอะไรที่พระไม่ควรทำก็ออกมาจากพระแล้วพอจบเหตุการณ์ปั๊บก็ค่อยเข้าไปเป็นพระใหม่ง่ายๆแบบนี้นี่แหละเมืองไทยของเรานี่คือจารย์สัตว์ทุกความจริงฮะสึกมาแต่งงานได้ไหมแล้วกลับไปบวชใหม่โอ้โหต้องถามภรรยาอันนี้อ๋อต้องถามภรรยาใช่ใช่ใช่ไม่มหาเถระแล้วนะนี่ภรรยาใช่ใช่ใช่ครับว่าต้องดูแลรับผิดชอบนะถ้าเกิดว่าแต่งงานถูกไหมใช่ใช่ใช่อย่างอันนี้ก็เหมือนกันนะคือเป็นพระถ้าสมมติว่าองค์กรสูงสุดที่เป็นองค์กรปกครองของท่านบอกว่าเฮ้ยห้ามทำก็ขอให้ท่านเชื่อฟังแต่ถ้าท่านอยากทำท่านก็สึกออกมาวันเดียวได้เลยสึกวันเดียวแล้วก็ชุมนุมชุมนุมจนจบเสร็จปั๊บแล้วกลับไปบวชใหม่แบบที่สบายใช่แบบนี้ดีกว่าชี้ช่องหรือเปล่าพี่จัดผมจัดทีบ้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ